ครับมาถึงกล่องต่อไปที่จะต่อกันนะครับชื่อของสำหรับ Matchbox นี้ก็คือ Construction Zone นะครับก็คือไซต์งานก่อสร้างนั่นเองถ้าเราดูจากรูปก็จะเห็นรถบรรทุกนะครับมีเครนนะครับสำหรับหมุนมีเฮลิคอปเตอร์จอดได้ด้วยมีรถปูนรถโม้ปูนรถไถดินอย่างนี้นะครับเรามาดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงเรามาแกะหน่อย ST มานั่งตรงนี้ครับนั่งประจำที่ลูก ST แกะหน่อยใส่เอาวางไว้ตรงนี้ได้ได้เดี๋ยวเราค่อยแกะเราแกะกล่องนี้ก่อนในการหายสิขอแรงหน่อยครับอึ๊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 บโอ้โหจะแกะแล้วแกะออกมาแปนแปนแปนเอามือออกเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้ก็คือตัวพระเอกของเราที่เป็นจุดขายนะครับรถบรรทุกก่อสร้างนั่นเองเดี๋ยวเราดูซิว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับระวังกล่องขาดดึงออกช้าๆก็เช่นเคยว่าเหล็กคุณภาพดีมากเหมือนกันเป็นวัสดุดีมากเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเทนะครับอันนี้เป็นโครงของเขานะครับโครงที่สำหรับไซต์งานก่อสร้างเรานี่แหละตัวนี้แหละเดี๋ยวมาดูซิว่าเป็นยังไงก็จะมีติดเหมือนเดิมกับเมื่อกี้เดี๋ยวขอกระดาษแผ่นนั้นหน่อยครับอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นทางขึ้นสำหรับขึ้นไปบนเนินที่จะก่อสร้างนะฮะใช่ไหมใช่แล้วอันนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าเล็กน้อยเพราะจะมีเครนมีอะไรด้วยอันนี้เหมือนเป็นที่จอดรถบรรทุกใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับก่อนอื่นก็ติดเหมือนเดิมนะฮะตามรูปที่บอกว่าตัวไหนไปติดอะไรโอเคในที่สุดเราก็ใกล้สำเร็จแล้วนะฮะก็คือไซต์งานก่อสร้างก็จะขูดขานะครับสุดท้ายก็คือใส่เครนเข้าไปเครนก็จะหมุนเครนจะหมุนอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอรถบรรทุกหน่อยรถบรรทุกจะใส่อุปกรณ์ก่อสร้างมาอย่างนี้เนาะก็วิ่งมา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 แล้วก็อันนี้ก็จะเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เครนก็จะรับอุปกรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะหมุนร่วงแล้วแล้วก็เปิดอย่างนี้เอารถฮอตวิลมาเพิ่มเป็นรถวิบากเข้ามาวิ่งแข่งในนี้ด้วยมือลงแล้วโอเคลงแล้วก็ออกรถฮอตวิลวิ่งไปที่นู่นเลยวิ่งดีมากเลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรีวิวชุดนี้ซูมดูใกล้ๆก่อนจากกันนะครับก็จะเป็นไซต์งานก่อสร้างนะครับแบบนี้ที่จะเชื่อมต่อไปถึงตัวแรกที่เราต่อกันเมื่อกี้สักครู่ก่อนหน้าตัวนี้คืออะไร